นับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stop Loss หยุดหลงทางในตลาดหุ้นนะคะเช้านี้สดจากสตูดิโอนะคะที่สยาม Discovery อยู่กับดิฉันธนวรรณ บรรณโชติค่ะครับและพบกับผมชัยพรน้อมแจ็คเจริญจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงครับค่ะสวัสดีคุณชัยพรนะคะวันนี้ทางบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงก็จะมาแนะนำกลยุทธ์การลงทุนให้กับนักลงทุนด้วยนะคะเช้านี้เราจัดรายการสดจากสตูดิโอที่สยาม Discovery ชวนคุณชัยพรมาจิบกาแฟนะในช่วงเช้าปกติชัยพรทานข้าวเช้ามั้ยคะก็ทานครับทานนิดหน่อยแล้วก็กาแฟกาแฟด้วยครับผมตอนเช้าๆที่ต้องเติมพลังใช่ครับไม่งั้นมันจะรู้สึกว่าซบเซาซบเซาครับเติมพลังแต่เช้าเลยเช้านี้แต่สนีหุ้นไทยก็สดใสเหลือเกินท่านผู้ชัยพรคะโอ้โหตอนนี้รู้สึกว่าเปิดตลาดมาบวกเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูดัชนีกันก่อนเลยนะคะรู้สึกว่าเปิดปุ๊บกระโดดปั๊บเลยค่ะคุณผู้ชมดัชนีปรับตัวขึ้นมาในช่วงเช้ามีหลากหลายข่าวใช่ไหมคะคุณชัยพรคะที่ทำให้หุ้นขึ้นมาแบบนี้นะคะล่าสุดค่ะปรับตัวบวกขึ้นมานะคะตอนนี้8จุดยืนที่ 1,461.09 จุดมูลค่าการซื้อขายนาทีนี้ 6,400 ล้านบาทแล้วนะคะ5ดับหลักทรัพย์ค่ะ TAE IPO เมื่อวานขึ้นมาต่อในวันนี้อีกนะคะวันนี้ปรับตัวขึ้นมา 8% ค่ะตามติดด้วย KTB ขึ้นมา30สตางค์นะคะยืนที่20บาท10สตางค์สามารถปรับตัวบวกขึ้นมานะคะ70สตางค์เก็งเรื่องของกองเซ็ตท็อปบ็อกซ์นะคะ21บาท20สตางค์ทูคอร์ปอเรชั่น7บาท35สตางค์แล้วตัวแอดวานซ์ค่ะขึ้นมาบวก1,241บาทค่ะปัจจัยอะไรบ้างคะเชฟพรที่ทำให้หุ้นขึ้นมาขนาดนี้ครับผมคิดว่าปัจจัยหลักๆเลยน่าจะมาจากในส่วนของธนาคารกลางยุโรปนะครับประกาศเนี่ยเรียกว่าลดดอกเบี้ยแล้วอันนี้เนี่ยเป็นไปตามคาดครับแต่สิ่งที่คนอยากเห็นคือมาตรการเพิ่มมาตรการเพิ่มเติมใช่ครับซึ่งมาตรการเพิ่มเติมที่ออกมาแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหเรียกว่า aggressive มากนะครับในรอบนี้ก็คือธนาคารกลางของยุโรปเนี่ยยอมที่จะปล่อยในลักษณะของเงินกู้และพร้อมกับให้ธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยสามารถทำประกันความเสี่ยงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนขาขึ้นอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นฉะนั้นถ้าเราคิดง่ายๆแบบนี้เนี่ยมันเป็นการกดดันให้ธนาคารพาณิชย์ที่ไม่ยอมปล่อยเงินไปสู่ระบบเนี่ยต้องรีบตัดสินใจนะครับเพราะว่าคุณสามารถล็อกความเสี่ยงได้หลายอย่างนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยธนาคารกลางของยุโรปเองจะหยุดทำสเตอร์ลีไลน์การทำหยุดทำสเตอร์ลีไลน์หมายความว่าต้องการให้ฐานเงินเนี่ยในระบบมันโตขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารกลางยุโรปเนี่ยกลัวในเรื่องของภาวะเงินเฟ้อนะครับฉะนั้นเขาทำสเตอร์ลีไลน์อย่างต่อเนื่องนะครับธนาคารกลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทยบ้านเราก็ทำสเตอร์ลีไลน์เวลาเงินเข้าจะมีผลต่อตลาดหุ้นเหรอคะครับถ้าสมมติว่าหยุดทำสเตอร์ลีไลน์นั่นหมายความว่าฐานเงินสภาพคล่องสูงขึ้นนะครับนั่นหมายถึงว่าทั้งเศรษฐกิจทั้งตลาดหุ้นเนี่ยคึกคักแน่นอนคึกคักแน่นอนนะคะก็เลยเอ้ยเป็นปัจจัยหรือเปล่าที่ทำให้หุ้นในฝั่งของสหรัฐเมื่อคืนนี้แล้วก็ยุโรปคึกคักด้วยโอ้แน่นอนครับเอเชียก็คึกคักด้วยเช้านี้ก็เปิดสีเขียวเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูตลาดต่างประเทศกันสักหน่อยนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ปิดในแดนสีเขียวเช่นเดียวกับฝั่งของยุโรปนะคะปรับตัวขึ้นมาอยู่ในแดนบวกกันหมดเลยแล้วก็ส่งผลมาสู่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้เขียวขจีเลยนะคะดาวโจนส์เมื่อคืนบวกขึ้นมาได้98จุดนะคะในขณะที่ตลาดอื่นก็ปรับตัวบวกเช่นกันค่ะส่วนฝั่งของยุโรปมีแค่ฟูซี่ของลอนดอนนะที่ลงไปอยู่ในแดนลบตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียคลาเคล้ากันไปนะคะอย่างสิงคโปร์ก็ขึ้นมา14จุดห่างเซ็งฮ่องกงบวกขึ้นมาได้47จุดนะคะอินโดนีเซียบวก2จุดค่ะส่วนตลาดหุ้นของโซวันนี้ปิดทำการนะคะกลยุทธ์ในช่วงของดัชนีหุ้นไทยค่ะคุณชัยพรคะต้องทำยังไงต่อดีเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะว่าคุณชัยพรจะยังคงอยู่ในรายการกับเราเปิดสายให้ปรึกษาหุ้นพร้อมแนะนำหุ้นเด็ดให้ลงทุนและเปิดกลยุทธ์การลงทุนสำหรับวันนี้ที่ดีที่เดียว Nation TV ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะสต็อปลอสจุดลงทางในตลาดหุ้นในช่วงภาคเช้านี้เรายังคงนั่งอยู่กับท่านผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญนะคะจะมาวิเคราะห์ภาพของดัชนีหุ้นไทยในวันนี้ให้เราฟังกันค่ะว่าแนวโน้มวันนี้หุ้นไทยขึ้นมาปรับตัวเพิ่มขึ้นตอนนี้บวก8จุดแล้วจะไปต่อได้ไหมคะครับก็ถ้าสมมติว่าเราดูในลักษณะของสภาพคล่องก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยสภาพคล่องของโลกยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงค่ะนะครับแล้วเราเองเนี่ยเริ่ม
มีภาพที่เราเห็นในลักษณะของธนาคารกลางยุโรปเนี่ยเทคแอคชั่นมากขึ้นค่ะนะครับสิ่งที่เราจะเห็นต่อไปก็คือธนาคารกลางของจีนค่ะนะครับเพราะว่าตัวเลขจีนออกมาเนี่ยยังค่อนข้างจะเรียกว่าต่ำกว่าเป้าฉะนั้นเนี่ยเราคาดหวังว่าจะเห็นธนาคารกลางของจีนเนี่ยเริ่มเทคแอคชั่นฉะนั้นถ้าเราดูภาพอย่างนี้ต้องบอกว่าสภาพคล่องเม็ดเงินเนี่ยโอ้โหมันต้องหาที่ไปนะครับถ้าเรามาดูในโซนของเอเชียดูในโซนของอาเซียนผมคิดว่าภาพโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับฉะนั้นเนี่ยเม็ดเงินมีโอกาสที่จะกระเด็นเข้าสู่เอเชียเข้าสู่อาเซียนต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าภาพที่มองไปสำหรับตลาดไทยหลังจากที่เรามีภาพของการเมืองที่นิ่งมากขึ้นนะครับเรากำลังปูทางไปสู่ในเรื่องของการปฏิรูปเพื่อไปสู่ในเรื่องของการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับได้เนี่ยนะครับผมคิดว่าภาพตรงนี้เนี่ยจะยังทำให้นักลงทุนเนี่ยมั่นใจแล้วถ้าสังเกตดูผมคิดว่าหลังจากที่เรามีภาพของการเมืองนิ่งขึ้นเนี่ยผมคิดว่าคนมีความสบายใจอยากจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะครับรัฐบาลผลักดันเม็ดเงินสู่ระบบมากขึ้นค่ะอย่างนี้ดูภาพของดัชนีหุ้นไทยที่ทะยานขึ้นมาขนาดนี้แล้วมาดูในเชิงเทคนิคประกอบด้วยแล้วก็ดูจากมูลค่าการซื้อขายหลายๆปัจจัยแล้วดูกรอบดัชนีจะเป็นยังไงบ้างคะผมคิดว่าสั้นๆเนี่ยแนวต้านแน่นอนครับคนก็อาจจะมองการตรง1450พอทะลุมาแล้วก็ดู1470ใช่ครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของการดูเพื่อเทรดระหว่างวันนะครับแต่ถ้าเราดูกรอบใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าในส่วนของดัชนีเนี่ยสามารถที่จะไปได้ถึงระดับประมาณสัก1500จุด1500จุดเลยใช่ครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราจะเห็นภาพของหุ้นกลุ่มธนาคารนะครับสื่อสารนะครับในส่วนของอย่างกลุ่มที่เกี่ยวกับภาคการลงทุนก่อสร้างจะขยับขึ้นต่อเนื่องนะครับตรงนี้เนี่ยจะทำให้ผมคิดว่านักลงทุนเองเนี่ยมีความสบายใจมากขึ้นนะครับแน่นอนครับอินเด็กซ์เราอาจจะไม่ได้ขึ้นอย่างรุนแรงมากนักสาเหตุก็เพราะว่าณเวลานี้เรามีประเด็นในเรื่องของการปรับโครงสร้างของกลุ่มพลังงานอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับในเรื่องของความเสี่ยงความไม่แน่นอนในเรื่องของนโยบายนะครับก็จะทำให้หุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีเนี่ยอาจจะเป็นหุ้นที่เรียกว่าช่วงนี้หมดเสน่ห์นะครับก็มีข่าวคราวเข้ามาใช่ไหมคะใช่ครับฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนเองก็อาจจะเลือกที่จะขายหุ้นกลุ่มนี้ออกบ้างกลุ่มพลังงานนะคะครับมีการข่าวเรื่องการปรับโครงสร้างใช่แล้วก็อาจจะย้ายเงินไปอยู่กลุ่มอื่นที่ดูแล้วภาพสดใสมากกว่าค่ะอย่างนี้กลยุทธ์ต้องลงทุนยังไงดีคะจนถึงนาทีนี้ใครที่มีหุ้นอยู่ถือต่อได้ไหมคะครับของเราเองเนี่ยเราแนะนำลูกค้าคือเรายังถือหุ้นต่อนะครับแต่ว่าแน่นอนครับลูกค้าเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาจะรู้สึกเรียกว่ากลัวกลัวมาตลอดแล้วเราก็อยากจะเห็นภาพของตลาดลงมากกว่านี้แต่ในความเป็นจริงก็คือว่าต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยในรอบนี้เนี่ยแข็งแกร่งนะครับ3วันที่ผ่านมาเนี่ยเราควรจะเห็นตลาดหุ้นไทยปรับตัวมากกว่านี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าทุกคนพอปรับตัวลงมาก็อยากจะซื้อหุ้นนะครับเพราะว่าดูแล้วตลาดทุนยังสดใสอยู่ยังแข็งแกร่งไม่น่าจะลงง่ายๆแบบนั้นถูกต้องครับฉะนั้นระยะกลางคนที่มีถือหุ้นอยู่เนี่ยผมแนะนำก็คือถือต่อไปถือต่อไปแล้วก็อาจจะหาจังหวะในลักษณะที่ว่าถ้าเราซื้อหุ้นผิดตัวนะครับก็สวิตชิ่งซะนะครับอย่าปล่อยไปจนถึง 1,500 แล้วเราคาดหวังว่าหุ้นของเราที่อาจจะตีมไม่ใช่ผิดตัวนะครับจะมาแต่ก็ไม่มาแต่ก็จะไม่มาก็จะเสียโอกาสไปถูกต้องเพราะฉะนั้นมีการเปลี่ยนกลุ่มช่วงนี้กลุ่มพลังงานอาจจะรอก่อนนะกลุ่มอื่นๆที่เป็นโอกาสแล้วชัยพรเขาจะเป็นกลุ่มไหนคะผมคิดว่าถ้าเป็นกลุ่มพูดมันภาพใหญ่ก่อนเนี่ยนะครับหุ้นที่อิงกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศ consumption หรือการบริโภคการลงทุนเนี่ยมาหมดนะครับซึ่งมันครอบคลุมไปถึงอะไรบ้างแน่นอนครับตัวกลางของระบบเศรษฐกิจก็คือธนาคารพาณิชย์นะครับกลไกของการลงทุนบริษัทอสังหาริมทรัพย์บริษัทรับเหมาก่อสร้างะนะครับกลุ่มวัสดุก่อสร้างรวมไปถึงกลไกที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับการบริโภคก็คือกลุ่มคอมเมอร์สพาณิชย์นะครับกลุ่มพวกนี้จะดูโดดเด่นนะครับนิคมอุตสาหกรรมนะครับพวกนี้แต่ก่อนนี้โดนผลกระทบนะครับอีกกลุ่มนึงที่เรากำลังคิดว่าจะเห็นภาพที่ต่อเนื่องตามมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เชื่อมโยงกับภาคของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันการค้าการขายแอคทิวิตี้ของโลกเศรษฐกิจดูดีขึ้นแน่นอนครับในแง่ของเรือเทกองพวกนี้ที่เป็นลักษณะของการขนส่งวัตถุดิบบางอย่างนะครับก็จะปรับตัวดีขึ้นจะกลับมาใช่ไหมคะแสดงว่าหุ้นที่ยังพอลงทุนได้เป็นกลุ่มของเรือเหรอคะ
กลุ่มของเรือเนี่ยผมคิดว่าเรามักจะลงทุนเนี่ยในภาพของการที่เป็น early cycle นะครับการลงทุนในกลุ่มเรือเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยเราจะดูในลักษณะของวัฏจักรของธุรกิจนะครับซึ่งเราเชื่อว่าวัฏจักรของกลุ่มเรือเนี่ยเพิ่งจะผ่านจุดต่ำสุดไปเมื่อปีที่ผ่านมาฉะนั้นเนี่ย early cycle แบบนี้เนี่ยผมคิดว่าซื้อหุ้นกลุ่มนี้จะได้ return แล้วน่าจะเอานะครับเอาperformหรือขึ้นได้มากกว่าตลาดต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะกลุ่มเรือเนี่ยมันขึ้นได้ยังไงแต่ถ้าเราดูในรีเทิร์นของกลุ่มเรือเนี่ย year to date เนี่ยผมคิดว่าร่วม 30% นะครับ 30 กว่าที่มีอัพไซด์เหรอคะขึ้นมาแล้วนะครับเรายังมองว่าในเลกแรกเนี่ยของ early cycle เนี่ยหุ้นกลุ่มกองเรือเนี่ยมักจะปรับตัวได้สร้างรีเทิร์นที่ดีที่สุดนะครับเราสามารถเห็นราคาหุ้นกลุ่มเรือเนี่ยขึ้นได้นะครับใน1ปีเนี่ย 5-60% เนี่ยสบายๆค่ะครับแสดงว่าตอนนี้ก็ขึ้นมาหลาย 10% แล้วเหมือนกันมีโอกาสไปต่อเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะมาดูกลุ่มเรือก็มีไม่กี่ตัวตัวไหนที่ยังพอเป็นโอกาสที่สุดอ่ะคะจริงๆแล้วเนี่ยหุ้นกลุ่มเรือเนี่ยผมชอบทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพีเชียดกับ TTA ค่ะนะครับเพียงแต่ว่าพีเชียดเนี่ยใน 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอาจจะเอาเพอร์ฟอร์ม TTA ไปประมาณ 4-5% ค่ะนะครับฉะนั้นเนี่ยผมดูว่า TTA ก็ยังจะเป็นหุ้นที่สามารถที่จะแรลลี่ต่อขึ้นไปได้ซึ่งต้องบอกว่าเวลาเราเข้าสู่ในช่วงของไตรมาส3ของทุกปีซึ่งเป็นฤดูกาลของเขาเนี่ยนะครับเราจะเห็นการขนส่งในเรื่องของสินแร่เหล็กเพิ่มนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ด้วยความที่ซัพพลายเนี่ยนะครับของผู้ผลิตสินแร่เหล็กเนี่ยนะครับมีการเร่งเพิ่มซัพพลายขึ้นมาเพิ่มแคปซิตี้ราคาสินแร่เหล็กเนี่ยลงมาแล้วประมาณ 30% year to date นะครับจากต้นปีฉะนั้นมันก่อให้เกิดแรงกระตุ้นให้คนที่อยากซื้อสินแร่เหล็กเนี่ยนะครับเพื่อไปเป็นวัตถุดิบเนี่ยรีบซื้อตุนนะครับก็ transaction หรือการขนส่งปริมาณการขนส่งของหุ้นกลุ่มนี้ก็จะค่อยๆสูงขึ้นครับแนะนำเป็นตัว TTA นะคะขออนุญาตมาดูเชิงเทคนิคประกอบนิดนึงนะคะราคาหน้ากระดานตอนนี้สำหรับตัวของ TTA นะคะอยู่ที่21.60 บาทนะคะปรับตัวขึ้นมาในช่วงเช้านี้10 สตางค์ค่ะแล้วดูจังหวะของการลงทุนจะต้องมีการลงทุนยังไงดีคะเราจะต้องตั้งซื้อที่เท่าไหร่ดีคะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเราดูในเชิงของเทคนิคเนี่ยเราจะพบว่าหุ้นเนี่ยนะครับมีการเบรกทำนิวไฮนะครับสูงขึ้นมาจากไฮเดิมที่เขาเคยทำไว้นะครับที่ระดับประมาณ 21.5 นะครับฉะนั้นเนี่ยระดับของการซื้อเนี่ยเราจะบอกว่าหุ้นที่ดีถ้าปรับตัวทำนิวไฮไปแล้วนะครับใช้ระดับของไฮเดิมเนี่ยเป็นตัว stop loss นะครับ 21.4 เป็นตัว stop loss เป็นจุด stop loss ครับแล้วก็เราซื้อรอบนี้เนี่ยนะครับผมคาดหวังว่าเวลาเราเข้าสู่ cycle ของ high season นะครับหุ้นกลุ่มกองเรือเนี่ยน่าจะปรับตัวได้ดีราคา valuation ที่เรามองไว้เนี่ยคือ26 บาทเป็นราคาที่เหมาะสมจากปัจจัยพื้นฐานที่มีการคำนวณจากรายได้แล้วก็กำไรนะคะส่วนราคาหน้ากระดานในเชิงเทคนิคตอนนี้ก็เหมือนจะพยายามทำจุดสูงสุดใหม่เพราะฉะนั้นก็ซื้อลุ้นเบรกนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าหลุด21.60 บาทเอ๊ะขออภัยค่ะ21.40 บาทให้ตั้งจุด stop loss ไว้นะคะเพราะฉะนั้นแนะนำเป็นตัวของ TTA นะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าเรือมาเรือก็จะไปได้ไกลมีอัพไซด์พอสมควรราคาที่เหมาะสมให้ไว้ที่26 บาทแนะนำเป็นตัวของ TTA ค่ะในช่วงเช้าวันนี้จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะช่วงนี้เราเริ่มทยอยเปิดสายนะคะมีสายคุณวรชาติเข้ามารอแล้วคุณผู้ชมทางบ้านก็สามารถทยอยโทรเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะคะคุณวรชาติสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะขอเรียนถามเกี่ยวหุ้นคุณปิโตเคมีนะฮะตัวไหนคะGC ฮะตัวไหนนะคะPTT GC ซื้อไว้ได้ยังคะ PTT GC ครับซื้อไว้แล้วต้นทุนเท่าไหร่คะต้นทุนมีหลายล็อตนะฮะค่ะก็คือตอนนี้มีกำไรได้ยังคะหรือว่ายังขาดทุนอยู่คะขาดทุนอยู่ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวรอฟังคำแนะนำจากคุณชัยพรนะคะสำหรับตัวของ PTT GC ตอนนี้คิดว่าอาจจะขาดทุนอยู่ด้วยยังไงดีคะตัวนี้ครับ PTT GC เนี่ยต้องบอกว่าเรียกว่าหลายคนเนี่ยมีมุมมองในเชิงบวกนะครับว่าในช่วงของเริ่มต้นของเศรษฐกิจของโลกเนี่ยปกติแล้วปิโตรเคมีต้นน้ำเนี่ยน่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีจากการลงทุนนะครับแต่ว่าโครงสร้างของรอบนี้เนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนไปจากไซเคิลที่แล้วนะครับอย่างแรกเลยก็คือในแง่ของตัวจำนวนของโรงกลั่นเนี่ย capacity ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาในระดับประมาณ 25% ของโลกนะครับแล้ว capacity ส่วนนี้เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยโตขึ้นมาในส่วนของเอเชียแล้วก็ Middle East นะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นส่วนที่ทำให้ตัวราคาสินค้าปิโต PX เนี่ยนะครับ
ปรับตัวได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ดีเท่าไหร่ฉะนั้นลงกันเนี่ยเราจะพบว่าลงกันไทยออยเนี่ยราคาหุ้นกำไรจะไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยมันเชื่อมโยงมาถึงในส่วนของ PTTGC นะครับมาล่าสุดเองเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการที่รัฐบาลอาจจะปรับในเรื่องของโครงสร้างนะครับต้นทุนของราคา pricing พลังงานจริงๆแล้วถ้าดูกันในเรื่องของรัฐบาลจะทำอะไรได้บ้างนะครับราคาน้ำมันเนี่ยมาจากที่เป็นน้ำมันดิบนะครับแล้วก็เข้าสู่โรงกลั่นก็จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของกระบวนการขนส่งน้ำมันต้นทุนน้ำมันแล้วก็กระบวนการกลั่นออกมาเนี่ยก็จะมีในเรื่องของค่าการตลาดมาจิ้นภาษีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยคงจะมองว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยเองต้องอิงกับราคาอ้างอิงที่สิงคโปร์ค่ะหลักๆเลยก็คือว่าถ้าเรากดราคาในประเทศเนี่ยต่ำเกินไปนะครับจะไม่มีแรงจูงใจให้ลงกลั่นในประเทศเนี่ยขายน้ำมันให้กับคนไทยเขาก็จะไปขายที่อีกที่หนึ่งที่ได้ราคาดีกว่าแต่ว่าเราสามารถที่จะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยสามารถลงได้ในระดับหนึ่งโดยที่เราอาจจะลดในเรื่องของภาษีนะครับลดในเรื่องของค่าการตลาดแล้วเราก็ดูว่าถ้าบริษัทเหล่านี้เนี่ยขนส่งน้ำมันนะครับไปต่างประเทศไปขายเขาจะได้กำไรเนี่ยตรงนี้ส่วนต่างเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่ค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในโรงกลั่นนะครับมันไม่ได้ขนส่งไปจริงอ่ะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะถอนได้นะครับแต่ว่าเราจะไปกดจนจูงใจถึงขนาดต่ำมากๆเนี่ยมันยากนะครับไม่งั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาคือบริษัทต่างๆส่งน้ำมันออกไปต่างประเทศสุดท้ายแล้วประเทศไทยก็ต้องนำเข้าน้ำมันค่ะครับอย่างนี้ตัวนี้มีโอกาสไหมคะสำหรับตัวพี่ผมคิดว่าในระยะสั้นเนี่ยต้องทำใจหน่อยครับเพราะว่าการคุยกันในเรื่องพวกนี้เนี่ยบางครั้งมันไม่ได้จบภายในวันสองวันนะครับมันอาจจะกินระยะเวลาไปหลายสัปดาห์ไปหลายเดือนฉะนั้นเนี่ยในประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้หุ้นน้ำมันกลุ่มปิโตรเคมีต่อเนื่องเนี่ยอาจจะปรับตัวได้ค่อนข้างแย่เมื่อเทียบกับตลาดเพราะฉะนั้นอาจจะอึดอัดหน่อยอาจจะถือได้ใช่ไหมคะถ้ามองกันในภาพของตัวราคาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าโดยมูลค่าพื้นฐานเนี่ยเราเทรดในลักษณะที่ PE ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในเอเชียนะครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยต้องทำใจหน่อยครับผมเพราะฉะนั้นก็อาจจะอึดอัดหน่อยสำหรับตัวนี้นะยังไม่มีแนวโน้มจริงๆนะคะลองตัดสินใจดูนะคะไปต่อที่สายของคุณปุ๊กเลยค่ะคุณปุ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีจะให้ช่วยแนะนำนิดนึงนะคะว่าสนใจจะลงทุนระยะสั้น1สัปดาห์นะคะระหว่างตัวเดฟโก้กับตัวสามม่านนะคะว่าจะให้ช่วยเลือกนิดนึงว่าจะลงตัวไหนดีขอแนวรับแนวต้านนะคะประมาณ1สัปดาห์ค่ะขอบคุณค่ะเดฟโก้กับสามม่านนะคะตัวไหนดีคะถ้าเป็นลักษณะการเก็งกำไรสักประมาณถือ1สัปดาห์นะคะตัวไหนดูแล้วแพทเทิร์นของกราฟน่าจะเก็งกำไรได้ดีกว่ากันคะครับก็ต้องบอกว่าในแง่ของตัวเดมโก้เนี่ยเปรียบเทียบกันนะคะว่า2ตัวนี้ตัวไหนดีราคาเนี่ยขึ้นมาจาก8บาท40นะครับขึ้นมาที่ระดับประมาณใกล้ๆ10บาท80ค่ะนะครับตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าขึ้นไปเนี่ยประมาณผมคิดว่าคิดคร่าวๆน่าจะประมาณสักอาจจะเกือบๆ 20% ค่ะนะครับแต่หุ้นสามารถเนี่ยช่วงนี้มีข่าวเข้ามานะครับในเรื่องของเซ็ตท็อปบ็อกซ์แล้วก็งานประมูลใหม่นะครับราคาเนี่ยเพิ่งปรับมาได้ประมาณสักผมดูว่าประมาณสัก 5% 6% นะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นตัวนึงที่เฟรชกว่าในเรื่องของสตอรี่เฟรชกว่าในเรื่องของเม็ดเงินที่เข้านะครับในแง่ของตัวราคาพื้นฐานเองเนี่ยต้องบอกว่าบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงเราประเมินไว้ที่29บาทสามารถนะคะครับแต่ว่าเดมโก้เนี่ยด้วยความที่เราไม่ได้ cover นะครับต้องขอโทษทีนะครับเราเลยไม่สามารถบอกได้ว่ามูลค่าพื้นฐานเท่าไหร่อันนี้อาจจะรบกวนก็คือเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ settrade.com ค่ะเพื่อดูของ consensus ต่างๆจะมีครับราคาที่ประเมินโดยโบรกเกอร์อื่นๆนะครับค่ะแต่ถ้าถามว่าดูเชิงกราฟก็ดูเหมือนสามารถจะมีอัพไซด์กว่านะเพราะว่าตัวของ Dimco ก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะคะสุดท้ายค่ะทิ้งท้ายช่วงนี้อยากให้คุณชัยพรแนะนำกลยุทธ์สำหรับนักลงทุนปิดท้ายช่วงนี้ด้วยค่ะผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ผมอาจจะดูภาพของตลาดค่อนข้างดีนะครับฉะนั้นเองเนี่ยในแง่ของการลงทุนเองผมคิดว่าเราควรจะอยู่กับหุ้นที่เรียกว่าหวือหวานิดนึงนะครับในเชิงของหลักวิชาการทางด้านการลงทุนเราก็บอกว่าหาหุ้นที่มันมีค่าเบต้าสูงหน่อยที่หวือหวาก็เพราะว่าเวลาตลาดเนี่ยเป็นภาวะขาขึ้นเนี่ยนะครับหุ้นกลุ่มเหล่านี้จะคึกคักแล้วก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่านะครับในแง่ของหุ้นที่นักลงทุนอาจจะเรียกว่า
ถือว่าปลอดภัยอย่างเช่นหุ้นที่อยู่ในสาธารณูปโภคเหล่านี้เนี่ยในภาวะที่ตลาดหุ้นเป็นภาวะขาขึ้นเนี่ยไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเล่นหุ้นที่มีแรงเหวี่ยงแล้วก็มีโอกาสในการขึ้นมากกว่าก็ต้องหาจุด stop loss ด้วยถูกต้องเช่นกันนะคะก็โอกาสมาแล้วค่ะก็อย่าปล่อยให้หลุดมือแต่ว่าก็ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงให้ดีด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้บริการสายงานวิจัยลูกค้าคนจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญค่ะขอบคุณค่ะผู้ชมสามารถติดตามการวิเคราะห์ของคุณชัยพรได้นะคะในรายการ stop loss ทุกวันศุกร์ช่วงเช้า10โมงแบบนี้นะคะแล้วก็อีก1ชั่วโมงข้างหน้าเราจะขึ้นคลิปวิดีโอไว้ให้ที่ YouTube Stop Loss by ธนวรรณ ประโชตหรือจะไปคลิกไลค์ที่แฟนเพจ Stop Loss ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหมดเวลาในช่วงภาคเช้าแล้วค่ะเรา2คนและทีมงานลากันไปก่อนพบกันใหม่ในช่วงภาคบ่ายค่ะสวัสดีค่ะ